เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนตำนานแห่งความรักตำนานถ้ำหลวงบางคนเรียกถ้ำหลวงนางนอนบางคนเรียกถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนส่วนบางคนเรียกถ้ำหลวงก็เอาเป็นว่าถ้ำหลวงอยู่ในเขานางนอนส่วนขุนน้ำคงเพราะถ้ำหลวงคือทางน้ำใหญ่ใต้เขานางนอนถ้ำหลวงนางนอนมีอายุระหว่าง345ถึง230ล้านปีมาแล้วปัจจุบันอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยนางนอนอยู่ในเขตความรับผิดชอบของตำบลโป่งฝาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยลักษณะภายนอกของวนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นจะเป็นทิวเขาคล้ายรูปผู้หญิงสยายผมนอนทอดกายยาวขนานไปกับถนนในเขตอำเภอแม่จันและอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นที่ตั้งของพระธาตุดอยตุงโดยจะเห็นว่าคล้ายมือขวาส่วนหัวหน้าอกและลำตัวอย่างชัดเจนคนในพื้นที่จะเรียกกันว่าดอยนางนอนมีจุดสูงสุดคือผาช้างมูบซึ่งมีความสูงจากน้ำทะเลประมาณ830เมตรถ้ำหลวงถือเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดเป็นอันดับ4ของประเทศไทยปากถ้ำเป็นโถงกว้างและสูงกว่าโถงถ้ำแรกภายในถ้ำสามารถพบเกล็ดหินสะท้อนแสงหินงอกหินย้อยทานน้ำถ้ำลอดและถ้ำแขนงแนวโถงถ้ำมีเส้นทางคดเคี้ยวบางช่วงถึงเข้าง่ายบางช่วงมีเพดานต่ำถ้ำหลวงแห่งนี้ขึ้นชื่อในเรื่องของความลี้ลับเนื่องจากพบว่าทางการต้องการเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเมื่อใดมักไปได้ไม่ถึงที่หมายจำต้องล่าถอยออกมาด้วยพบกับอุปสรรคและความยากลำบากทุกครั้งไปทำให้ยังไม่มีผู้ใดกล้าลงไปสำรวจถึงท้ายถ้ำเลยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมีตำนานเล่าขานมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงความลี้ลับและน่าสะพรึงกลัวกล่าวคือตำนานเจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงรุ้งแห่งแคว้น12ปันนาเจ้าผู้ปกครองเมืองเชียงรุ้งมีพระธิดาผู้มีสิริโฉมงดงามเจ้าเชียงรุ้งได้ปราบประกาศหาเจ้าชายต่างเมืองเพื่อมาเป็นคู่ครองให้กับพระธิดาของตนแต่พระธิดาไม่ทรงพอพระทัยชายใดเลยเนื่องจากแอบมีใจให้ชายเลี้ยงม้าผู้อยู่ท้ายวังความรักต่างชนชั้นจึงถูกกีดกันจากพระราชบิดาโดยยื่นคำขาดว่าห้ามพบกันอีกหากขัดคำสั่งจะทำให้ชายคนรักต้องจบชีวิตลงทันทีและในคืนหนึ่งพระธิดาได้หนีไปหาชายเลี้ยงม้าเพราะหวังจะได้ใช้ชีวิตกับชายที่ตนรักอย่างมีความสุขเมื่อพระราชบิดาทราบก็ทรงโกรธกิ้วเป็นอย่างมากสั่งให้ทหารจับตัวชายเลี้ยงม้าทั้งสองร้อนแรมมาจนถึงที่ราบใกล้แม่น้ำโขงขณะนั้นเจ้าหญิงก็ทรงพระครรภ์ได้หลายเดือนแล้วทรงเหนื่อยล้ามากเดินทางต่อไม่ไหวจึงขอรออยู่ที่นี่ให้ชายคนรักหนีไปแต่ชายเลี้ยงม้ากลับบอกให้พระธิดานอนพักอยู่ตรงนี้อย่าได้ไปไหนส่วนสามีก็อาสาออกไปหาอาหารมาให้แต่หายไปนานไม่กลับมาอีกเลยนางคอยอยู่หลายวันจนคิดว่าสามีคงหนีจากนางไปแล้วเมื่อทนรอไม่ไหวนางจึงเดินทางออกมาตามหาคนรักและนางก็ได้พบกับศพชายคนรักที่ถูกฆ่าโดยทหารของพระราชบิดาที่สะกดรอยตามมานั่นเองนางเสียใจมากร้องไห้จนน้ำตาเป็นสายเลือดด้วยความเสียใจนางเลยเอาปิ่นปักผมแทงลงไปที่ศีรษะของตนเองจนเลือดไหลออกมามากมายเป็นสายเชื่อว่าสายเลือดที่ไหลออกมานั้นกลายเป็นแม่น้ำแม่สายร่างที่นอนเหยียดยาวจากทิศใต้จรดทิศเหนือก็กลายเป็นดอยนางนอนและตรงท้องที่นูนขึ้นมาก็เป็นดอยตุงอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้อีกตำนานหนึ่งเกี่ยวข้องกับพระธาตุจอมนาคซึ่งเป็นพระธาตุที่มีชื่อเสียงมากของทางภาคเหนือกล่าวคือพญานาคตนหนึ่งมีพระธิดาที่มีพระสิริโฉมงดงามมากเป็นที่ต้องตาของชายทั้งหลายไม่เว้นแม้แต่พระยาคุดซึ่งได้ชื่อว่า
เป็นศัตรูคู่แค้นกับพญานาคก็ยังหลงใหลในตัวของนางเมื่อความรักลุ่มเล้าจนทนไม่ไหวพญาครุฑจึงลักพาตัวพระธิดาของพญานาคแล้วนำนางมาซ่อนไว้ในเทือกเขาแห่งนี้พญานาคทุกข์ใจมากจึงพาทหารออกตามหาลูกสาวที่ถูกพญาครุฑลักตัวไปจนพบลูกสาวนอนอยู่ตรงบริเวณที่เป็นต้นน้ำในปัจจุบันเรียกว่าขุนน้ำนางนอนพญานาคราชขอตัวลูกสาวคืนแต่พญาครุฑบอกว่าหากอยากได้นางคืนก็ให้นำทองคำจำนวนมากในเมืองบาดาลมาแลกจึงจะคืนนางให้พญานาคราชก็ทำตามจนได้พระธิดาคืนทุกวันนี้แหล่งน้ำที่พญานาคนำทองคำขึ้นจากบาดาลนั้นเรียกว่าหนองตานาคบริเวณที่พญานาคส่งทองคำให้พญาครุฑเรียกว่าหนองละกาส่วนทองคำถูกนำไปเก็บไว้ที่ถ้ำทรายทองและพญานาคยังได้สร้างเจดีย์เป็นอนุสรณ์ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าพระธาตุจอมนาคจนถึงปัจจุบันอย่างไรก็ตามเขานางนอนไม่ได้มีที่นี่เพียงแห่งเดียวยังมีเขานางนอนที่นครศรีธรรมราชเพชรบุรีลพบุรีเป็นต้นนอกจากนี้นวนิยายอมตะเพชรพระอุมาของพนมเทียนชื่อของเขานางนอนก็ไปปรากฏอยู่ในเส้นทางการเดินทางในเรื่องเพชรพระอุมาภาคแรกการศึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติบริเวณถ้ำหลวงนางนอนจังหวัดเชียงรายโดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อปี2538พบว่าจุลินทรีย์ภายในถ้ำพบในปริมาณน้อยไม่มีปัญหาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจมีสาหร่ายไม่มีโทษแต่กลับผลิตออกซิเจนให้สิ่งแวดล้อมอากาศจึงดีพอสมควรแม้จะมีตำนานอาถรรพ์ที่น่ากลัวแต่ในทางวิทยาศาสตร์กลับพบว่าเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ในถ้ำหลวงได้ยาวนานกว่าที่คิดไว้เนื่องจากมีน้ำและอากาศเพียงพออยากจะฟังเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับแล้วเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าลึกลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน